วันนี้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยสมาคมโรงสีข้าวไทยผู้ประกอบการข้าวถุงเพื่อขอความร่วมมือในการตรึงราคาจำหน่ายข้าวไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนภายหลังเกิดความผันผวนในตลาดค้าข้าวของโลกจากกรณีที่ประเทศอินเดียระงับการส่งออกข้าวทั้งนี้กรมการค้าภายในเชื่อว่าผลผลิตข้าวไทยแต่ละปียังคงมีปริมาณเหลือเพื่อส่งออกและเหลือในสต็อกเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 15,000 ถึง 17,000 บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ 11,800 ถึง 12,500 บาทด้านราคาปุ๋ยเคมีปรับลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากราคาพลังงานในตลาดโลกปรับลดลงรวมถึงมีการปรับตัวจากสถานการณ์สงครามรัสเซียและยูเครนอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ถือเป็นฤดูทำนาจึงได้กำชับให้ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจนไม่จำหน่ายในราคาที่สูงเกินสมควรได้มีการขอความร่วมมือในการตรึงราคาจำหน่ายข้าวสารถุงออกไปให้ได้นานที่สุดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งท่านนายกสมาคมทั้งสองเนี่ยก็รับที่จะตรึงราคาอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในเรื่องของราคาก็ยังคงเป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องมีการติดตามใกล้ชิดร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่แน่ๆคือในเรื่องของปริมาณไม่มีปัญหานะครับเพียงพอสำหรับการบริโภคครับนอกจากนี้รองอธิบดีกรมการค้าภายในยังกล่าวอีกว่าตั้งแต่วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกรมการค้าภายในได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันจำนวน80ชุดมีการตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด 1,542 สถานีรวม 34,589 หัวจ่ายพบกระทำผิด11ราย63หัวจ่ายอย่างไรก็ตามหัวจ่ายที่มีความคลาดเคลื่อนจะมีการงดใช้บริการโดยหากพบว่ามีการกระทำความผิดซ้ำจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่ามีเจตนาที่จะกระทำความผิดจะลงโทษผู้บริหารสถานีน้ำมันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการต่อไปในเรื่องของปั๊มน้ำมันทางท่านทิพย์ดีและก็ทางผมเองก็ได้สั่งการและก็เน้นย้ำว่ากรณีที่พบผิดไม่ว่าจะเป็นรายใดก็ตามเนี่ยให้มีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้อีกมาตรการหนึ่งซึ่งจะดำเนินการในช่วงต่อไปนะครับก็คือได้ขอให้ปั๊มน้ำมันเนี่ยครับรายงานผลการทดสอบหัวจ่ายทุกวันที่10ของเดือนถัดไปนะครับทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสถานีบริการน้ำมันให้ตรวจสอบตราสัญลักษณ์น้ำมันเต็มลิตรที่ได้รับการรับรองจากกรมและแสดงปีปัจจุบันหากประชาชนมีข้อสงสัยในการใช้บริการเติมน้ำมันหรือพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน1569เอกวินกากนิกรายงาน